เจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรพรรดิหัสวรรค์ทุกท่านก็พบกัน2 ทุ่มโดยประมาณก็จะเอาเรื่องนั้นนี้มาเล่าให้พวกเราฟังรวมถึงธรรมะที่จะได้ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตดีมากขึ้นจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระเราเองก็คงจะไปทำบุญกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละแล้วก็ต้องบอกว่าเดือนหนึ่ง4 ครั้งที่หมู่ญาติของเราก็รอรับส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกเราจะได้อุทิศไปให้กับพวกเขาเรานั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็เราเองเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตมากกว่าคนอื่นแล้วก็อย่าลืมเนาะอุทิศถวายบุญที่เราได้ทำไว้แล้วในวันนี้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วยการที่จะมาเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นสำคัญก็คือว่าเราต้องปฏิบัติตัวตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่สำคัญหรอกว่าเราเองเนี่ยจะมีประกาศชื่ออยู่ในบัตรประชาชนว่าเป็นศาสนาไหนหรืออาจจะไม่มีศาสนาก็ตามแต่วิถีแห่งการปฏิบัติตัวตามอย่างของผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีปัญญาหรือว่าเป็นผู้ที่รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันกิเลสตัวเองนี้ต้องถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นผู้ที่ดำเนินรอยตามอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่สำคัญว่าชื่อที่จะประกาศในทะเบียนนั้นเป็นอะไรยังไงยุคหลังๆมาที่ผ่านมาในตอนนี้คนก็ตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายวันนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งสอบถามมาเหมือนกันว่าถ้าจะต้องไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาในมุมของผู้ใหญ่กับเด็กควรที่จะคุยกันยังไงสอบถามมาหลวงพี่ก็ตอบไปสั้นๆนะเพราะเนื่องจากว่าก็เชื่อว่าความที่เป็นอาจารย์ด้วยในเวลาก็คงมีไม่มากนะก็บอกไปก็อยู่ที่เปิดใจคุยกันในที่นี้ก็คือช่วยกันนะฝ่ายหนึ่งพูดอีกฝั่งหนึ่งฟังอีกฝั่งหนึ่งพูดอีกฝั่งหนึ่งฟังด้วยใจที่เปิดแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ความเรียกว่าความต่างที่ทำให้เราเองเห็นอะไรบางเรื่องที่ไม่ตรงกันนี่ก็เป็นคำถามข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไม่อยากจะนับถือศาสนาเนี่ยจะว่าอย่างไรดีก็ต้องบอกว่าในมุมมองของคนที่คิดจะไม่นับถือศาสนาก็คงจะเป็นเพราะไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาที่มีต่อตัวเขานี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งอยากจะให้พวกเรามาทำความเข้าใจว่าการที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนะไม่อยากจะนับถืออะไรไม่อยากจะทำอะไรก็ต้องอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเขามักจะมองในยุคนี้ถือว่าเป็นแนวคิดเป็นมุมมองว่าเกิดประโยชน์อะไรกับตัวเขาบ้างถ้าเขามองแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็คงไม่อยากที่จะไปนับถือหรือไปทำอะไรที่จะดูแบบคือมีคนวิจารณ์กันเยอะนะเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยผู้ที่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ว่ากันไปก็เคารพในความคิดเห็นของทุกๆคนแต่เราเองในฐานะของความเป็นชาวพุทธเราต้องมาทำความเข้าใจความต่างในเชิงความเห็นตรงนี้เพราะหลวงพี่เชื่อว่าในฐานะที่เราเองทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะคนเขาเห็นแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ที่บ้านเราเขาก็เห็นว่าเราทำตัวยังไงอยู่เขาจับตาดูแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาเห็นเขาดูแล้วสมมุติเราไม่ได้ไปส่งต่อความรู้หรือทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับเรื่องต่างๆเหล่านั้นทำเป็นแค่แบบเป็นกิจกรรมทำร่วมกันแค่นี้มันไม่พอตอนนี้ก็คือว่านอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันแล้วเขาต้องมีความเข้าใจด้วยว่าทำแล้วไม่ใช่ว่าบ้านจะดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยนะตัวของผู้กระทำเนี่ยมีอะไรดีขึ้นบ้างสิ่งที่มีอยู่แล้วก็อยากจะให้เขาได้มีเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองในฐานะของเราเป็นผู้ที่เกิดก่อนเนี่ยเราอยากจะให้เขามีความสุขอยากจะให้เขามีความเจริญเพราะเรารู้ดีว่าเบื้องหลังแห่งความสุขแล้วก็เบื้องหลังแห่งความเจริญมีบุญอยู่ยุคนี้สมัยนี้คนถูกกระแสของโลกดึงไม่ดึง
ต้องถือว่ากระชากไปในมุมที่จะทำให้หลุดจากเส้นทางแห่งความดีหรือเส้นทางบุญดังนั้นเราเองมีหน้าที่ที่จะต้องมาสอนให้เขาบังคับไม่ให้ตัวเองเนี่ยหลุดหลงตกไปในหลุมพรางต่างๆเหล่านั้นซึ่งก็เชื่อว่าทุกๆคนก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่ากรอบในการมาเป็นชาพุทธเนี่ยที่ได้ฟังหลวงพี่พูดอยู่ทุกๆวันทุกๆคืนก็คงจะพอรู้แล้วก็พอเข้าใจในระดับหนึ่งก็จะขอทบทวนพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆเนื่องจากว่า 2-3 วันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ก็ยังไม่จบไปนะมีกระแสหนึ่งเกิดขึ้นมาอาจจะพวกเราอาจจะเคยได้ข่าวหรือไม่เคยได้ข่าวก็ตามแต่ข่าวที่เราได้รับรู้ก็บอกพวกเราไปแล้วนะก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะวัดดูว่าเราเองเนี่ยมีความเป็นสัมมาทิฏฐิมากแค่ไหนเราเองรักษาใจของเราดีแค่ไหนเมื่อได้ยินได้ฟังข่าวคราวเราควรจะพิจารณาหรือว่าแสดงความเห็นในเรื่องนั้นอย่างไรบ้างวันนี้ก็ขอพูดถึงข่าวนี้ในทัศนคติของตัวหลวงพี่เองนะเผื่อว่าเราเองจะได้มีมุมมองอีกมุมนึงถ้ารู้สึกว่าเป็นประโยชน์เผื่อมีใครมาถามมาไถในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะได้ตอบเข้าไปได้ในมุมของที่หลวงพี่คิดว่าน่าจะเป็นมุมที่กลางๆมากที่สุดแล้วแล้วก็ขอทบทวนคำสอนของหลวงพ่อทัตตะชีโวอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเราได้รู้อีกทีหนึ่งว่าตราบใดที่เรายังระลึกชาติไม่ได้ได้ยินคราวหรือได้เห็นเรื่องราวอะไรขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบวิจารณ์เพราะบางทีเราเห็นภาพไม่ครบทั้งหมดหรืออาจจะเข้าใจไม่ตรงมากนักหรือเจอคนวิจารณ์เรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วเราไปช่วยวิจารณ์ต่ออาจจะทำให้เรื่องนั้นจากเรื่องที่ไม่มีอะไรขยายใหญ่โตเป็นอะไรที่เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยก็ได้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วในโลกใบนี้แล้วก็ขอบอกไว้นะคนที่เขาอยู่ข้างหลังสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาคงจะหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นมนุษย์ตกไปในกับดักในสังสารวัฏแล้วก็จะทำให้ชีวิตของผู้ที่ตกลงไปตรงนั้นหมุนวนกันต่อไปนี่ก็คือเป็นหลักการที่เราเองจำเป็นจะต้องมาบอกตัวเองบ่อยๆพี่ก็จะพยายามมาบอกพวกเราเรื่อยๆนี่แหละข่าวที่ว่านี้ก็คือว่ามีการโพสต์ไปในโซเชียลเห็นไหมว่าโซเชียลเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้สร้างกระแสได้ให้คนมองไปทางดีก็ได้ให้คนมองไปทางที่ไม่ดีก็ได้คนจะเห็นด้วยในเรื่องไหนก็อยู่ที่ว่าทิฏฐิที่มีอยู่ในใจของคนคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงเราเองมานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่หลวงพี่เองมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็อยากที่จะเพิ่มพูนความเป็นสัมมาทิฏฐิให้กับตัวของหลวงพี่เองแล้วก็อยากจะมาแบ่งมุมมองตรงนี้ให้กับพวกเราได้ฟังดูบ้างว่าถ้าเป็นชาวพุทธเป็นผู้ที่มีสติในการเลี้ยงชีพในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะมองเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรโดยไม่รีบตัดสินรวมถึงทั้งมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ข่าวนี้ก็คือว่ามีวัดเนี่ยข่าวอันนี้ต้องบอกว่าเกิดมาจากกระแสในโซเชียลก่อนคือมีวัดแล้วมีคนหนึ่งโพสต์ไปในโซเชียลบอกว่าเสียงจากวัดกระทบในเรื่องของการเรียนของเขาเสียงจากวัดกระทบกับเรื่องที่เขากำลังเรียนอยู่ออนไลน์เนี่ยนะมีความกระทบกันจากนั้นก็มีกระแสข่าวว่าเสียงที่ดังขึ้นมาก็คือเป็นเสียงสวดศพหรืออะไรแบบเนี้ยแต่พอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็มีนักวิเคราะห์ข่าวหลายคนก็มาวิเคราะห์ข่าวกันเนี่ยนะว่าอาจจะไม่ใช่เสียงสวดศพอาจจะเป็นเสียงแบบจัดงานเทศกาลหรือเปล่าอย่างเงี้ยเลยทำให้กระทบแล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นที่น้องเขาอยู่เป็นคอนโดมีขอใช้คำว่าพื้นที่ที่วัดเนี่ยวัดที่ว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยวัดนี้โดนคอนโดล้อมอยู่มีอยู่ 4-5 คอนโดล้อมวัดนี้อยู่นะซึ่งก็น่าเห็นใจวัดเช่นเดียวกันคือวัดอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วเจอคอนโดล้อมอยู่
เสร็จแล้วก็มีน้องนี่โพสต์ไปในโซเชียลพร้อมกับส่งเรื่องเนี้ยไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพอเรื่องไปถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็สั่งให้มีการตรวจสอบหรือให้มีการชี้แจงจากวัดเนี้ยว่ามีเสียงไปกระทบกับตัวของบุคคลซึ่งอยู่ที่คอนโดบริเวณใกล้เคียงกับวัดอันนี้ก็คือข่าวที่เกิดขึ้นรวมถึงกระแสที่มีอยู่ในโซเชียลทีนี้เราก็มามองก่อนว่าการที่เราเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสถานะไหนหรืออยู่ในเพศภาวะไหนเนี่ยเรามีความยึดโยงเกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นคล้ายๆเครือข่ายแมงมุมอะไรแบบนี้นะเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นมิติใดก็ตามอันล้วนเกิดจากกรรมที่เราทำมาทั้งสิ้นอันนี้ว่าโดยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ว่าไม่เคยเกิดเป็นญาติกันนั้นไม่มีดังนั้นเราจะมีความเชื่อมต่อโยงกันในระดับใดระดับหนึ่งเหมือนกับมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้แหละเราเคยทำบุญมาด้วยกันชาตินี้เราเลยได้มาสร้างบารมีด้วยกันแล้วก็มานั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้นั่นแหละเราก็ขอบคุณจริงๆที่สามารถที่จะมาช่วยกันทำให้เครือข่ายของพวกเราที่โยงใยกันอยู่เนี่ยเป็นเครือข่ายใยแก้วนะส่งต่อแต่ความดีความสดใสความปลื้มไปอยู่ซึ่งกันและกันในทุกๆวันแม้จะมีข่าวอะไรแบบนี้มาให้รับฟังแต่ก็อยากให้เรามองถึงในเรื่องของความปลื้มบ้างในฐานะของความเป็นชาวพุทธแต่จะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังกันต่อในรายละเอียดอีกนิดนึงนะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้สังคมมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นในเชิงหยาบๆอย่างที่บอกการเกิดขึ้นมาอยู่ในสังคมพ่อแม่พี่น้องญาติสายโลหิตที่เชื่อมกันมาก็มีความเชื่อมโยงโดยสายโลหิตบางพวกอีกวงหนึ่งออกมาเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักก็จะมีความเชื่อมโยงกันในอีกมิติหนึ่งเชื่อมต่อกันออกมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาจารย์เป็นผู้ที่เคารพนับถือก็จะมีการเชื่อมสายใยในอีกแบบหนึ่งออกมาอีกวงหนึ่งแล้วก็เป็นสรรพสัตว์ที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกใบนี้ร่วมสังสารวัตนี้ด้วยกันก็จะเป็นความเชื่อมโยงกันในอีกแบบหนึ่งอย่างไรก็ตามมีความเชื่อมโยงมีความยึดโยงซึ่งกันและกันก็แล้วแต่ว่าดีกรีความเชื่อมโยงนั้นจะใกล้ชิดสนิทสนมกันขนาดไหนถ้ามีความใกล้ชิดสนิทสนมมากความยึดโยงระหว่างกันก็จะแน่นแฟนเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นนักสร้างบารมีเหมือนกันส่วนคำว่านักสร้างบารมีเนี่ยก็จะมีอยู่หลายหมู่หลายคณะก็แล้วแต่ว่าชอบสร้างบารมีในรูปแบบไหนเราไม่ตัดสินใครเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบดีว่าการที่มนุษย์เกิดมามีพฤติกรรมแบบไหนการที่เรามีสังคมแบบไหนล้วนเกิดจากของเก่าที่ทำไว้ดีแล้วเนี่ยนะหรือไม่ดีก็แล้วแต่ตามอย่างในข้อในสัมมาทิฏฐิบอกเอาไว้ว่าโลกนี้มีที่มาและโลกหน้าก็มีที่ไปนี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจทุกๆวันย้อนกลับไปที่เคสเมื่อกี้ที่ว่ามีการพูดถึงในโซเชียลก็ต้องบอกว่าจะมีเป็นกลุ่มๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นคนที่มีความตรงนี้เดือดร้อนต้องบอกว่าต้องเห็นใจเขาอะนะเรียนอยู่แล้วมีเสียงเข้ามากระทบเนี่ยก็ต้องถือว่าเดือดร้อนพอเดือดร้อนเสร็จก็โพสต์อยู่ในโซเชียลซึ่งเป็นปกติของคนในยุคนี้แต่ก็ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าไปพูดไปคุยกันมันก็น่าจะจบได้อะไรได้ง่ายๆเนี่ยนะแต่ว่าเลือกที่จะโพสต์ในโซเชียลแล้วก็ส่งเรื่องไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ไม่มีในเรื่องของการพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเคยพูดคุยกันก็ได้ไม่ทราบเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าวิจารณ์ไปจะกลายเป็นว่าเราเองไปเพิ่มเรื่องเพิ่มราวขึ้นมาแต่นี่อยากจะอธิบายแค่ความเกี่ยวเนื่องแล้วกันว่าถ้าเมื่อไหร่มีการโพสต์ไปในโซเชียลก็จะมีคนที่มีความเห็นแบบเดียวกันมาแสดงคอมเมนต์หรือมาแสดงความเห็นเนี่ยไปในโซเชียลในหัวข้อนั้นๆอย่างเช่นว่าเจอคนที่มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นจากเสียงของวัดอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะก็จะมีคนที่อาจจะเคยเกิดความเดือดร้อนจากเสียง
ของวัดเข้ามากระทบบ้างก็มาแสดงความเห็นหรืออาจจะมีอีกคนหนึ่งอาจจะเดือดร้อนกระทบจากกิจกรรมของงานบุญบ้างงานบวชบ้างงานอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวัดเนี่ยกระทบเขาก็มาแสดงความเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นเรื่องปกติคือสิ่งที่เราอยากจะให้เราได้มาทำความรู้ความเข้าใจกันไว้แต่พอเรื่องไปจนถึงหูนักข่าวแล้วก็อีกหลายสำนักข่าวก็ตีข่าวกันนะสารพัดช่องมีอยู่ช่องหนึ่งเขาวิเคราะห์ไว้ก็ฟังแล้วรู้สึกเออโอเคในระดับหนึ่งเลยนะก็คือขอออกชื่อนิดหนึ่งแล้วกันขออนุญาตคุณหนุ่มกัญชัยไม่รู้ว่าเคยได้ยินชื่อเขาหรือเปล่าหรือว่ารู้จักเขาไหมดังมากนะคุณหนุ่มกัญชัยเขาก็พอได้ยินข่าวนี้เนื่องจากว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาทำรายการเกี่ยวกับการกระทบกระทั่งมาเยอะอยู่พอสมควรเขาพอเข้าใจกลไกพวกนี้อยู่ในระดับหนึ่งเขาก็บอกว่าเวลาที่เราจะไปซื้อคอนโดหรือที่พักหรือบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยเสียงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเองจำเป็นจะต้องมาพิจารณาก่อนที่จะซื้อหรือจะเช่าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนถ้าเรารับได้เสียงต่างๆเหล่านั้นน่ะแล้วเขาก็ยกตัวอย่างชอบเขายกตัวอย่างชัดเจนดีว่าถ้าอยู่ใกล้วัดเสียงระฆังนี่ต้องมาละเสียงสดศพหรืองานอะไรต่างๆก็ต้องมีบ้างมีเข้ามาเช่นเดียวกันอาจจะมีกลิ่นนะที่เกิดขึ้นจากเตาเผาศพหรืออะไรแบบนี้เข้ามาบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมารู้ตรงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนเสียงกริ่งเสียงออดที่จะเรียกนักเรียนเข้าห้องเลิกโรงเรียน เปิดเรียนอะไรแบบนี้ก็จะมีอยู่เป็นปกติแล้วก็สมมุติว่าเป็นโรงพยาบาลก็จะมีเสียงรถหวอรถอะไรวิ่งไปนี่ก็คือสิ่งที่เป็นปกติสำหรับพื้นที่ตรงนั้นเราเองต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะมีเสียงแบบเนี้ยเกิดขึ้นเราเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารับได้ในระดับใดระดับหนึ่งก็สามารถที่จะอยู่กันไปได้ทีนี้ก็มีการไปพูดถึงในวัดว่าพอมีการให้ชี้แจงอะไรแบบนี้ทางวัดโดยกรรมการวัดเขาก็บอกว่าเสียงสดศพก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ได้แบบดังอะไรบ้างอาจจะมีกระทบอะไรไปซึ่งก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็คือสิ่งที่กรรมการวัดเขาบอกมาพอไปถามนิติของคอนโดหรือที่พักเนี่ยผู้ที่ดูแลในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆเขาก็บอกว่าเช็คดูแล้วในคอนโดที่เนี่ยก็มีแต่น้องคนเนี้ยที่มาแสดงความเห็นตรงนี้นะคนอื่นก็โอเคแล้วก็ไปทำบุญกันที่วัดอยู่แม้กระทั่งว่าร่วมบุญในการสร้างเมนที่มีกลิ่นควันเข้าไปกระทบกับคอนโดเนี่ยที่คอนโดเนี้ยก็ร่วมบุญกันคือแก้ไขปัญหาในเชิงที่ตรงที่ว่าบูรณาการมากก็คือเกิดความเดือดร้อนไม่เลือกที่จะไปสร้างความเรียกว่าปะทะกันแต่เลือกที่จะช่วยเหลือพอมีควันมีกลิ่นก็ไปทำใหเตาหรือเมนเนี่ยที่ใช้เผาศพเนี่ยนะไม่มีควันไม่มีกลิ่นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นการยึดโยงระหว่างกันผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกันตรงนี้ขอชื่นชมนะกับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดเดียวกันเลยนะรวมถึงนิติของคอนโดด้วยว่าเขามีการแก้ไขโดยที่เลือกที่จะไม่ปะทะกันนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมซึ่งอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังด้วยเหมือนกันว่ามันมีมุมหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเจอเรื่องอะไรขึ้นมาเรารีบวิจารณ์เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นมุมตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ถ้าสมมุติจะวิจารณ์แล้วเนี่ยเห็นไหมคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยคงเดือดร้อนกันเลยเนี่ยวัดนี่ไม่เกรงใจเลยกับผู้ที่มาพักอยู่อาศัยอยู่ข้างๆวัดอย่างนี้นะอาจจะออกความเห็นไปในเชิงแบบนี้แหละหลวงพี่ไม่ได้ไปเจาะลึกในรายละเอียดอะไรมากเพราะว่าช่วงนี้คือไม่จำเป็นก็ไม่อยากที่จะไปดูรายละเอียดอะไรเรื่องที่มันไม่จำเป็นเช่นเดียวกันอย่างเช่นมาเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยจะพูดโดยหลักการไม่พยายามที่จะไปลงในรายละเอียดมากนะเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้มีมุมมองได้สองมุมเลยคนหนึ่งแสดงความเห็นอย่างหนึ่งก็เป็นในมุมของความเป็นจริงที่ไปสอบถามผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดนั้นเขาก็บอกว่าก็ไม่มีใครร้องเรียนมีทั้งไปทำบุญมีทั้งไปช่วยกันปรับปรุงเมนที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็หายไปแก้ไขปัญหาได้นะนี่คือความงดงามของผู้ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่ามนุษย์เนี่ยมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวเนื่องกันในระดับต่าง
แล้วก็เรื่องราวในแต่ละวันเนี่ยมันเข้ามาหาตัวเราเยอะเลยนะพอพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะยกคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่มาทบทวนให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยเทศไว้เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2546ย้อนกลับไปหลายวันแล้วท่านบอกเอาไว้ว่าใจของเราความคิดเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าคิดดีชั่วกับไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เข้าถ้าคิดชั่วดีกับไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เข้าถ้าหากเฉยๆเป็นกลางกลางชั่วกับดีก็ไม่เข้าอันนี้ก็คือใจของเราอะนะขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ใจของเราความคิดเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าคิดดีชั่วกับไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เข้าถ้าคิดชั่วดีกับไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เข้าถ้าหากเฉยๆเป็นกลางๆชั่วกับดีก็ไม่เข้านี่เป็นคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านได้เมตตาให้ไว้เมื่อวันที่19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2546นะท่านพยายามจะบอกว่ายังไงในเรื่องเมื่อกี้พูดถึงสวดศพก็ขอทบทวนนิดหนึ่งแล้วกันเราไปงานศพพระท่านก็ยกขึ้นมานะแสดงหรือว่าสวดอภิธรรมให้พวกเราได้รับฟังกันนั่นแหละว่าบทที่เราจะคุ้นเคยกันเลยก็คือกุศลาธรรมะอกุศลาธรรมะอภยากตาธรรมะก็คือกุศลอกุศลแล้วก็อภยากตาธรรมธรรมที่ดีธรรมที่ไม่ดีแล้วก็ธรรมที่เป็นกลางๆจะว่าดีก็ไม่ใช่ไม่ดีก็ไม่เชิงที่ตามที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านพูดไว้เมื่อกี้นะนั่นคือบทขยายความว่าดีคือกุศลชั่วหรือไม่ดีก็คืออกุศลไม่ดีไม่ชั่วก็คืออภยากตาอันนี้ก็พอเข้าใจกันเนาะขยายความเพิ่มเติมนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยเรื่องราวที่เราฟังถ้าใจเราดีไม่ว่าจะได้ยินเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างเราคิดได้ทีละเรื่องเราก็สามารถจะจัดการกับเรื่องนั้นได้ทีละอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติดังนั้นคนที่เขามีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีนักเคยเกิดปัญหากันเขาก็มองไปอีกแบบหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะที่พูดไปทั้งหมดที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านยกตัวอย่างคือปกติของโลกแม้แต่ในการสวดพระอภิธรรมก็ให้เราได้มาทำความเข้าใจความเป็นปกติของโลกเราจะได้เห็นโลกชัดเจนมากขึ้นนี่คือหลักในการพิจารณาสมมุติเรารีบตัดสินเลยฟังปุ๊บก็โอ้โหดูสิวัดไปทำยังไงข้างบ้านฉันเคยมีงานบวชเปิดโค้งข้างโค้งข้างมันคนละเรื่องกันเลยนะแต่ก็เอามาบวกเอามารวมกันได้แต่ในขณะเดียวกันในมุมของวัดบางครั้งเวลาจะจัดงานหรืออะไรเราก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นที่วัดพระธรรมกายเนี่ยบางคนบอกมีพื้นที่อะไรใหญ่โตทำร่องทำรั้วอะไรสูงเรื่องของความที่ว่ากันการกระทบกระทั่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งหมู่คณะที่มาสร้างวัดนี้อันนำโดยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยนะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของคุณยายตามคุณยายมาสร้างวัดที่นี่นั่นแหละก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ด้วยการนำของคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนฮกยูงที่แม้ว่าเราจะสร้างวัดขึ้นมาเนี่ยก็คิดถึงเรื่องที่ว่าจะไปกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นได้หรือเปล่าหรือป้องกันสิ่งที่บุคคลอื่นอาจจะมีงานมีอะไรเงี้ยแล้วอาจจะกระเด็นไม่ใช่กระเด็นขอไปมีมากระทบกับตัวเราด้วยเช่นกันต่างคนต่างป้องกันใจของกันและกันรวมถึงป้องกันสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของทั้งเราของทั้งเขานี่คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราที่คุณยายหมู่คณะรวมถึงหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้เมตตานำเรามาสร้างบารมีตรงนี้นะถ้อยทีถ้อยอาศัยเพราะเราต้องอยู่ด้วยกันยังไงหลีกเลี่ยงงานจัดงานกันอยู่แถวนี้ไม่ได้วัดอยู่แถวๆนี้ก็มีอยู่หลายวัดล้อมหน้าล้อมหลังกันอยู่ตรงนี้นะหมู่บ้านก็มีอยู่ตรงนี้ดังนั้นงานบวชเอ่ยงานแต่งเอ่ยสารพัดสารเพที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราเองต้องมาทำความเข้าใจเช่นเดียวกันดังนั้นก็ขอฝากให้พวกเรามองด้วยนะว่าการจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดป้องกันเหตุที่อาจจะกระทบกระทั่งเกิดขึ้นได้แต่จะให้ดีมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าทุกๆคนที่อยู่รอบพื้นที่วัดมาทำบุญกันไ
มาทำความดีด้วยกันจะมาทำความสะอาดวัดด้วยกันบ้างก็ได้สมมุติในเคสที่มีคอนโดล้อมวัดอยู่แบบนี้นะนัดเป็นกิจกรรมเป็นวันครอบครัวที่ว่ามาทำร่วมกันนะเพราะวัดมันอยู่ท่ามกลางคอนโดที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ที่ว่ามุมมองของคนในพื้นที่นั้นๆจะมองความเชื่อมโยงหรือยึดโยงระหว่างกันผู้ที่อยู่ร่วมกันในโลกใบนี้อย่างไรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าเราจำเป็นจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรกันให้อย่างเต็มที่นะถ่ายรูปชวนคนมาถ่ายรูปนั่งสมาธิร่วมกันเนี่ยเราอยากจะให้เราได้มีความยึดโยงกับบุคคลอื่นในทางที่ดีในการนั่งสมาธิในการทำความดีอาศัยความดีเมื่อกี้บอกไปแล้วนะใจคิดได้ทีละอย่างเลือกคิดเลือกเชื่อมโยงกันในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องแบบนี้มันน่าจะดีกว่าเนาะแล้วถ้าเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาปุ๊บก็แก้ไขกันคล้ายๆกับที่คอนโดที่เป็นเหตุเป็นเรื่องเนี่ยนะเขาแก้ไขก็คือว่ามีควันมากระทบแทนที่ว่าจะไปด่าไปกลไปฟ้องไปแจ้งความเปล่าร่วมบุญกันเอาไปถวายช่วยหลวงพ่อท่านที่กำลังจะทำเมนใหม่เนี่ยเป็นเมนไร้ควันไร้กลิ่นทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นวัดก็ได้เมนที่ดีมาใช้ชุมชนที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดก็ได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเมนที่มีคุณภาพตรงนี้รวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดนั้นๆก็มีความสุขใช้ชีวิตไปได้โดยไม่มีกลิ่นโดยไม่มีควันจากคอนโดเข้ามารบกวนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องราวในแต่ละวันเกิดมาสารพัดสารเพเรื่องที่มากระทบตัวเรากระทบใจเราเยอะแยะมากมายสารพัดสารเพความมีปัญญาของชาวพุทธคือรู้เท่าทันความคิดแล้วก็กิเลสของตัวเองรวมถึงร่างกายของเราด้วยเนี่ยเจอเรื่องราวอะไรที่มากระทบอยู่ที่เราแล้วล่ะจะเลือกทำอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบนั้นๆถ้าเราฝึกตัวมาดีมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดีเราจะเลือกปฏิบัติตัวไปในทางที่ดีที่ถูกต้องส่วนถ้าเกิดว่าเราเลือกจะตัดสินใจไปทำอะไรในเชิงที่จะปะทะกันก็จะเกิดอีกทางหนึ่งซึ่งก็สามารถที่จะทำให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตไปได้คล้ายๆกับกรณีที่เกิดขึ้นที่คอนโดนี่แหละแต่ว่าในที่เดียวกันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีทั้งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับมีทั้งเรื่องที่เกิดความกระทบกระทั่งเกิดขึ้นเราเองไม่รู้หรอกเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงฉันใดฉันนั้นเรื่องของวัดพระธรรมกายก็คล้ายๆกันการที่คนไม่เข้าใจเพราะรับฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นธรรมดาอีกเช่นเดียวกันเราเองรู้แล้วก็เข้าใจเจอคนที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรเราก็รับฟังกันไว้เฉยๆเลือกได้เราจะเลือกตอบโต้แบบไหนตอบโต้ได้น่ารักเราก็จะเป็นที่รักตอบโต้กันแบบผู้มีปัญญาผู้ที่ฟังก็จะเกิดปัญญาแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกันมากขึ้นเลือกตอบโต้ในแบบรุนแรงเราก็จะถูกตำหนิถูกเข้าใจผิดแล้วกลายเป็นทำตัวไม่ตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกทรงสอนให้เราปฏิบัติตรงนี้ก็คงจะไม่ใช่นะก็เลยตั้งใจเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละวันๆก็แบบนี้เนาะมีเรื่องราวอะไรต่างๆพี่ฟังแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็จะเอามาแบ่งปันให้พวกเราฟังตอน 20:00 โดยประมาณแบบนี้แล้วก็ขอบคุณจริงๆที่มาเป็นกำลังใจให้กันตรงนี้มาเรื่อยๆเนี่ยนี่ก็ปีกว่าแล้วก็หวังว่าก็ทำกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็ฟังกันไปเรื่อยๆแบบนี้ตราบใดที่ยังมีแรงอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เห็นเรื่องราวต่างๆรวมถึงธรรมะที่มีรวมถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวนั้นๆเอามาแบ่งเอามาปันให้พวกเราฟังเราเองมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้เราอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะวัดพระธรรมกายสอนคนให้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะแม้ว่าจะมาต่างพื้นฐานครอบครัวต่างฐานะหรืออะไรก็ตามแต่พอเรามาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ทุกคนล้วนมีใจที่รักบุญรักบารมีปรารถนาที่จะเป็นคนดีเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ทำให้หมู่คณะของเรามีความงดงาม
มีความสดชื่นมีแต่ความปลื้มอยู่ไปในทุกๆวันนะนะดังนั้นรักษาความดีตรงนี้ของเราเอาไว้ให้ดีความยึดโยงของเราอยู่กับผู้อื่นอะไรยังไงก็เป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องไปศึกษาพิจารณาเอาในแต่ละวันเราจะได้มีความรู้เราจะได้มีปัญญาฉลาดมากขึ้นทีละหน่อยทีละหน่อยไปพร้อมๆกันทั้งผู้พูดและผู้ฟังตรงนี้นะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนี่เป็นสัจธรรมแน่นอนก็พยายามจะเอาความดีเอาความจริงมาแบ่งปันกันตรงนี้ทุกๆวันประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยคบกันอีกทีนึงเนาะวันนี้พอสมควรแก่เวลาตั้งใจรับพรกันนะด้วยบุญกุศลที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาดีแล้วนั่งพิจารณาใจรักษาใจรักษาอารมณ์ดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาททำให้ใจเป็นใจที่มีคุณภาพใสสะอาดสว่างทำให้มองโลกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปมองเห็นความเชื่อมโยงยึดโยงกันในมิติต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งมิติของสังคมการอยู่ร่วมเป็นสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องรู้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจด้วยบุญกุศลบารมีทุกๆบารมีที่เกิดขึ้นนี้ของทุกๆท่านก็ขอให้มาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวะปัจจัยส่งผลดลบันปกป้องอภิคุ้มครองรักษาพวกเราทุกๆคนให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญชนะสำเร็จสมหวังสมปรารถนาตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปูพื้นเอาไว้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลได้เกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายได้เห็นโลกชัดรู้ชัดเข้าใจสภาวะแห่งสังคมแล้วปฏิบัติตัวได้พอเหมาะพอสมพอดีในฐานะแห่งนักสร้างบารมีเช่นนี้ตลอดไปขอให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาชักชวนใครๆให้มาทำความดีให้สำเร็จได้โดยง่ายพูดจาเจรจากับใครก็ขอให้เขาไปเป็นสัมมาทิฏฐิได้เจอแต่บุคคลที่เป็นสัมมาทิฏฐิเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายเดินทางไปที่ใดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับแล้วเมื่อไหร่ที่ตั้งใจปรารถนาจะสร้างบุญขอให้มีเนื้อนาบุญให้เราสร้างบุญได้โดยง่ายมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ทำบุญให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจไปทุกภพทุกชาติเมื่อไรที่ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญวันนี้วันพระนะหมู่ญาติผู้ที่เรารักซึ่งละโลกไปก่อนหน้าเนี่ยเขารอคอยพวกเราอยู่อย่าให้พวกเขารอคอยกันเปล่าๆเนาะน้อมนำบุญที่ได้ทำมาดีแล้วในวันนี้รวมถึงเนี่ยนะเรามาฟังธรรมกันก็เกิดบุญน้อมนำบุญต่างๆเหล่านี้ไปมอบให้กับเขาด้วยก็ได้ไม่เป็นไรนึกทบทวนมอบบุญที่เราปลื้มๆบุญไหนปลื้มมากๆก็นึกถึงบ่อยๆใจจะได้ปิติบ่อยๆและจะมีความสุขบ่อยๆบุญก็เกิดบ่อยๆใจก็จะใสสะอาดสว่างเป็นปกตินะแล้วก็น้อมนำบุญต่างๆเหล่านั้นที่ดีที่ละเอียดน้อมถวายแก่มหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็คืนนี้ขอให้หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาขอให้ตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญมีแต่ความสุขมีแต่ความสดชื่นแล้วพบกันเนาะ20:00 น.โดยประมาณสุดขอบฟ้าหรือใต้ทาราหมื่นผู้พาร้อยพันดาราดับลมมืดมนเพียงใดเรานั้นต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะผลบุญเราเท่านั้นอยู่เคียงกันจะพบชาติได้ไหมมีวันไกลกายผูกใจพัน
ขอเคียงตัวนโฮโฮไม่ว่าด้วยเหตุอันใดฉันจึงปลื้มใจสุขใจเหลือเกินที่เลือกเดินเส้นทางเส้นนี้ได้สร้างความดีดีตลอดไปเหตุอันใดภาพบุญยังตรึงอยู่ในหัวใจเหตุอันใดโฮหรือจะเป็นดังพรมจะวางและคอยสรรสร้างให้เราได้เจอพรมขีดไว้เสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพรมผูกใจเราไว้แม้ไกลเท่าใดต้องมาพบกันและเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบบุญสุดขอบฟ้าหรือใต้ทาราเหมือนผู้พาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพียงใดเรานั้นต้องมาเจอเป็นเพียงเพราะผลบุญเราเท่านั้นอยู่เคียงกันจะพบชาติได้ไม่มีวันไกลกายผูกใจผ่านขอเคียงตัวไม่ว่าด้วยเหตุอันใดไม่ว่าจะมีไปอันตรายอันใดย่อมกลายให้เธอทุรนทุรายกระวนกระวายจะมองหากันไม่เจอขอเพียงเธอเชื่อบุญนั้นเมื่อนั้นเธอเจอเดี๋ยวรู้ว่ามีบุญคอยช่วยเธอตลอดเวลาไม่เสื่อมคล้ายจะกี่พบกี่บรรปลายแต่ที่ไม่ค้าไม่จางหายจวบจนฟ้าดินสลายฉันรักบุญฉันรักบุญเพราะบุญคือสิ่งที่ค้ำชูสุขใจแค่ไหนคนคิดดูถ้าเป็นหนังสือก็ต้องพลิกดูตอนจบพวกเรานั้นต้องใจสู้หากคุณไม่เชื่อคงจะพิสูจน์ดูการกระทำไม่ใช่คำพูดวัดละติดจูดลงติดจูดแม้หนักแค่ไหนน่าจะคงอยู่เหมือนว่าโลกกลมจนกว่าบังเอิญก็เกินไปคุ้มค่ากันเดินไกลก็เพราะบุญทำให้ฉันได้ปลื้มใจอุปสรรคและความน้ำที่เข้ามามันยังไม่เกินใจฉันรักบุญฉันรักบุญเป็นดังพรมจัดวางและคอยสรรสร้างให้เราได้เจอหรือว่าพรมขีดไว้เสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพรมผูกใจเราไว้แม้ไกลเท่าใดต้องมาพบและเหตุนั้นจึงทำให้ฉันได้พบบุญสุดขอบฟ้าหรือใต้ทาราหมื่นผู้พาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพียงใดเรานั้นต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะผลบุญเราเท่านั้นอยู่เคียงกันจะพบชาติได้ไม่มีวันไกลกายผูกใจพันขอเคียงตะวันโอสุดขอบฟ้าหรือใต้ทาราหมื่นผู้พาร้อยพันดาราดับลงมืดมนเพียงใดเรานั้นต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะผลบุญเราเท่านั้นอยู่เคียงกันจะพบชาติได้ไหมไม่ว่าด้วยเหตุอันใด